ับนมัสการหลวงตาค่ะหนูเพิ่งมากับหลวงตาครั้งแรกค่ะก็ฟังซีดีหลวงตามาเป็นเดือนแล้วค่ะแล้วก็ฟังทุกวันเลยอะค่ะซึ่งในการฟังเนี่ยเวลาที่เรามีคำถามในคำตอบในซีดีจะมีหมดเลยค่ะทีนี้ก็ปฏิบัติตามซีดีแหละค่ะไปเรื่อยๆจริงๆวันนี้ก็ไม่ได้กะจะมาถามนะคะแต่ว่านิดนึงค่ะเอากลับไปฝึกคือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะพอดีเจอสภาวะนึงอะค่ะคือจริงๆมีสภาวะที่เห็นสังขารกับวิสังขารอยู่แล้วมันจะเห็นคู่กันอยู่อย่างเงี้ยค่ะเห็นอยู่เงี้ยมาหลายปีแล้วอะค่ะแต่เราไม่รู้ว่าคืออะไรใช่ไหมแต่เวลาที่มันหายก็คือหายเลยแต่ถ้าเห็นปุ๊บมันจะขึ้นมาเป็นคู่อย่างเงี้ยก็คือมีตัวนิ่งตัวหนึ่งกับตัวหยุดตัวนึงตัวนิ่งกับตัวเคลื่อนอยู่อย่างเงี้ยจะเห็นคู่กันอยู่อย่างเงี้ยค่ะเห็นเรื่อยๆทีนี้เมื่อวันเสาร์อะค่ะพอดีว่ามีน้องเขาแชร์มาในไลน์อะค่ะเขาแชร์ของหลวงตามานะคะพอดีหนูไม่อยู่ในกลุ่มไลน์เขาแชร์มาของหลวงปู่เทศว่าจิตกับใจรวมเป็นหนึ่งอะค่ะพออ่านประโยคแรกปุ๊บเนี่ยมันมีอาการของบางอย่างมันวืบเข้าไปข้างในอะค่ะพอมันวืบปุ๊บอะไอตัวปกติเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นการเคลื่อนกับการหยุดเนี่ยนะคะมันมีตัวหุ้มอยู่ค่ะไอตัวหุ้มเนี่ยมันลอกออกไปอะค่ะจนอันเนี้ยมันขยายออกไปอะค่ะจนไอตัวคิดกับตัวนิ่งอะมันเป็นเหมือนกับยิ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 บอยู่อย่างนั้นค่ะไอ้ตัวนี้ไม่ไปเกี่ยวมันเหมือนกับคนล่วงใจค่ะมันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งว่าเขามีของเขาตลอดเวลาแต่ตัวนี้ไม่เกี่ยวเห็นอยู่แต่ก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันกว้างมากมันกว้างจนมันไม่สนใจที่มันยิบยิบอยู่อย่างนั้นนะคะอันนี้ก็คือเราก็เลยเข้าใจว่าคำว่าปล่อยอะค่ะคำว่าปล่อยทีนี้พอมาวันรุ่งขึ้นมันก็เหมือนมันหายไปเราก็พยายามไปหาตัวนั้นนะคะเราก็เลยรู้ว่าเราทุกข์เพราะเราไปหาตัวนั้นทีนี้พอเราทำพอมันทุกปุ๊บเนี่ยในใจเราบอกปล่อยสิมันก็จะมีอาการคล้ายๆอย่างนั้นอีกทีเนี่ยนะคะข้อที่หนึ่งก็คือว่าถ้าเราสามารถที่จะบอกกับตัวเราเองได้ว่าปล่อยสิแล้วอาการตัวนี้มันคลายออกหรือก่อนที่จะเจอหลวงตาสักเดือนนึงหนูฟังของพี่มุ้ยใช่ไหมคะมันมีอาการคล้ายของพี่มุ้ยค่ะที่อยู่ดีๆเนี่ยเวลาที่เราหันคอเนี่ยทำไมคอเราหันเองได้อะเวลาเราเอื้อมือทำไมมือมันไปหยิบไปเกาได้ตรงตำแหน่งทั้งๆที่เราไม่ได้สั่งอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้มันเริ่มเห็นว่าอันนี้มันไม่ใช่เราแต่มันไม่ฟันชึกว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าความเป็นเราเนี่ยมันคลายออกแล้วเราก็เอาอาการเนี้ยไปดูในความคิดแต่มันทำไม่ได้เพราะว่าเราเอาตัวเราเข้าไปทำแต่วันหนึ่งที่มันปรากฏขึ้นมาเองว่าความคิดเนี่ยมันอยู่ดีมันคิดขึ้นมาเองปุ๊บเนี่ยเราจะคลิกขึ้นมาเอ้ยมันคิดขึ้นมาเองเนี่ยอาการมันเหมือนกับเห็นกายเปียบเลยซึ่งเราไม่ได้ทำซึ่งมันจะมีอยู่ที่หนูสงสัยก็คือว่าสิ่งที่หนูควรจะไปทำต่อคือดูตรงนี้ให้มันขาดในเรื่องของสังขารไปเรื่อยๆหรือว่าถ้าเรามีอะไรที่ไปหุ้มเนี่ยมันหนักค่ะพอเราบอกปล่อยสิมันจะคลายออกมาอย่างเงี้ยหนูไม่รู้ว่าต้องไปฝึกตรงไหนหรือเปล่าอะค่ะตอนนี้ไม่คิดจะทำอะไรเลยไม่คิดจะฝึกอะไรเลยตอนนี้ไม่ต้องคิดจะทำอะไรและไม่ต้องคิดจะฝึกอะไรไม่ต้องพยายามจะทำอะไรให้เป็นอะไรมันสบายมากเลยค่ะมันสบายจนเราไม่คิดว่ามันอยู่อย่างนี้ได้เหรอคะสบายก็ดีกว่าไม่สบายคือภาวะที่ไปเห็นตรงนี้มันปกติธรรมดาจนเราไม่คิดว่ามันมีอยู่อะค่ะเราเลยไปหามันอีกอะค่ะพอหาก็เริ่มไม่สบายแล้วใช่ค่ะเราหาสรุปว่าไม่ต้องทำอะไรคือปล่อยไปเลยทั้งหมดก็เหมือนกับอย่างที่บอกกับหมอปานไปตอนเย็นเนี่ยเราต้องไม่ทำอะไรจริงๆพอมาเป็นอย่างนี้แล้วนะคือไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องพยายามจะทำอะไรแล้วเราก็ไม่ทำอะไรจริงๆแต่เราไม่ทำอะไรจริงเนี่ยเราต้องดูว่าเราต้องอยู่โดยเราไม่อยู่ที่เฉยเนี่ยโดยไม่ต้องทำอะไรจริงๆเราต้องดูที่ว่าเราไม่ได้ทำอะไรจริงๆในใจเราจริงๆหรือเปล่าจริงค่ะพยายามบอกแค่พยายามบอกว่าจะไม่ทำอะไรมันเข้าไปบอกเข้าไปทำแล้วว่าไม่ทำอะไรไม่จริงอ่ะไม่จริงค่ะไม่จริงเราก็ต้องรู้ทันมันแค่นั้นนะไม่เป็นไรพอไปทำปุ๊บเราก็แค่รู้ทันมันแล้วก็เห็นว่าไอ้การพยายามเข้าไปทำมันเป็นสังขารใจก็ปล่อยวางไปเองเมื่อเห็นว่าเป็นสังขารก็ปล่อยวางไปเองเราไม่ได้พยายามทำลายมันแต่เราเห็นมันเป็นสังขารมันก็ปล่อยวางไปเองแล้วที่บอกว่าเราบอกไม่ได้ทำอะไรจริงถ้าไม่ได้ทำอะไรจริงก็พ้นทุกจริงในใจเราอะข้างในไม่มีการพยายามก็ทำอะไรเลยจริงๆก็พ้นทุกจริงเลยเราก็มาอยู่กับปัจจุบันดูสิจะสมมติว่าเราเนี่ยไปเดินน้ำไม่ต้องเรียกว่าเดินจงกรมก็ได้เดินไปเดินมาอยู่บนสะพานเชื่อมเนี่ยสะพานเชื่อมน้ำเนี่ยเราเดินไปเดินมาโดยไม่ได้ไปทำอะไรนะแล้วเพื่ออะไรเราก็มาเดินอยู่ตัวคนเดียวอย่างเงี้ยเพื่ออะไรเราจะได้ไม่เอาอะไรเป็นทางโลกเป็นเครื่องอยู่ไม่เอาโทรทัศน์วิทยุฟังเพลงเล่นแชทเล่นไลน์โทรศัพท์มือถือหรือว่าเอาถือธรรมะมาอ่านเอาไฟเสียงมาฟังคือไม่มีอะไรเป็นเครื่องช่วยเลยแล้วมาอยู่เนี่ยเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยเหมือนกับไอ้เงียบๆลองอยู่คนเดียวตรงไหนก็ได้เงียบเงียบแล้วก็ไม่เอาอะไรทั้งโลกเนี่ยมาเป็นเครื่องอยู่เลยมาเป็นเครื่องช่วยแล้วจะได้เพื่ออะไรเพื่อได้เห็นว่าในใจเราไม่มีการพยายามกระทำอะไรเลยไม่ได้ปรุงแต่งไปในโลกปรุงแต่งไปในธรรมเลย
นั้นเราก็จะพ้นทุกข์เลยได้แต่แค่รู้แค่รับรู้รับทราบแค่รับรู้รับทราบแค่รับรู้รับทราบตลอดเวลาไม่มีการที่หลงเข้าไปกระทำอะไรเลยไม่มีการที่หลงเข้าไปคิดปรุงแต่งอะไรเลยเพื่อจะหาอะไรเพื่อจะเอาอะไรเพื่อให้เป็นอะไรอย่างนี้เป็นกิเลสหมดเลยเป็นอวิชชาเป็นกิเลสตัณหาเป็นอุปาทานเป็นภพเป็นชาติหมดตลอดเวลาเราเพื่อจะอ่านใจของเราเองทุกขณะปัจจุบันเราเริ่มอยู่ตัวคนเดียวเพราะว่าถ้าดูอยู่กับเพื่อนเดี๋ยวก็คุยกันเราก็มีการคุยกับเพื่อนเป็นที่อยู่เป็นเครื่องอยู่หรือเราอยู่หน้าโทรทัศน์เราก็มีโทรทัศน์เป็นเครื่องอยู่หรือเราไม่รู้ว่าข้างในใจเราไม่มีการกระทำจริงๆหรือเปล่าแล้วก็เราไม่ดูโทรทัศน์ไม่ฟังเพลงเอาโทรศัพท์มือถือมาเล่นเอาลองเอาโทรศัพท์มือถือเป็นเพื่อนอยู่เราไม่งั้นไปหาอะไรกินดีกว่าเอากันกินเป็นเครื่องอยู่เอ้ยเราสุดท้ายเราว่าเราไม่ได้ทำอะไรไม่มีอะไรเป็นเครื่องอยู่แต่เราเนี่ยหาเครื่องอยู่ตลอดเลยเราต้องอาศัยเครื่องอยู่ตลอดเลยแล้วเราลองคิดดูดิเราบอกว่าใจเราไม่ทุกข์แล้วเราก็สบายดีไม่มีอะไรแต่ความสบายของเราต้องหาเครื่องอยู่ตลอดหาเครื่องอยู่ตลอดเรามานึกดูดิว่าตอนเราสุดท้ายทุกคนต้องไปจบที่ ICU เป็นส่วนใหญ่เลยห้อง ICU ต้องเจ็บไข้แต่ป่วยหนักไปอยู่ ICU ก่อนตายแล้วตอนนั้นเนี่ยตาก็ไม่ลืมแล้วแถมบางคนก็มีเครื่องช่วยหายใจขณะนั้นเนี่ยไอ้เครื่องอยู่ที่เราอ่ะเคยอาศัยมันโทรทัศน์วิทยุอะไรต่างแทบจะไม่มีความหมายแล้วเราจะอยู่กับอะไรถ้าเราไม่ลองทดลองอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็ไม่มีเลยเครื่องอยู่ทั้งหมดในทางโลกที่จะเอามาช่วยไม่มีหนังสือซีดีวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์มือถือเพื่อนคุยการกินการฟังคือทวารทั้งหกไม่อาศัยเป็นเครื่องอยู่เลยแล้วอยู่คนเดียวแล้วดูสิสังเกตดูที่ประตูใจดูสิสังเกตดูที่ประตูใจดูที่ว่ามีการแอบกระทำอะไรในใจไหมหรือว่าพอมาอยู่คนเดียวคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงสิ่งนั้นคิดถึงสิ่งนี้เป็นเครื่องอยู่อันนี้ก็มีเครื่องอยู่อีกคือตัวเองไม่อยู่กับเขาแต่คิดไปถึงเขาก็เอาเขาเป็นเครื่องอยู่ไม่งั้นเช่นนั้นก็มีการมาพยายามปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องอยู่ผมไม่อยู่อะไรเลยแต่พยายามมาปฏิบัติธรรมตลอดเวลาเป็นเครื่องอยู่และอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนจนถึงตะวันก็อยู่ได้เพราะมีการพยายามปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องอยู่ไม่งั้นก็อย่างนั้นก็มาเดินเอาไฟเสียงลูกตามาเสียบหูฟังเอาไฟเสียงลูกตามาฟังจนถึงสว่างเลยเป็นเครื่องอยู่ไม่เช่นนั้นไม่เอาอะไรก็ได้ลูกตาบอกไม่เอาอะไรเครื่องอยู่เลยถ้าไม่คิดไปถึงใครด้วยอย่างนั้นเราบริกรรมไว้ดีกว่าบริกรรมไว้ดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องไปคิดถึงใครเป็นเครื่องอยู่สุดท้ายเราอะไรเอาคำบริกรรมเป็นเครื่องอยู่เอาไปบริกรรมก็ได้กำหนดอะไรก็ได้ในใจเรามันก็เอาไอ้ที่กำหนดไว้เป็นเครื่องอยู่ทั้งไม่กำหนดทั้งไม่ปรุงแต่งทั้งไม่เอาไปคิดถึงใครเป็นเครื่องอยู่ทั้งไม่มีการพยายามปฏิบัติทำเป็นเครื่องอยู่แล้วไม่เอาสิ่งใดในโลกเป็นเครื่องอยู่อยู่มันเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วก็อ่านใจตัวเองว่าไม่มีการพยายามกระทำอะไรในใจไม่เด็ดขาดเลยไม่มีการพยายามกระทำอะไรที่แล้วก็ไม่ปรุงแต่งไปหาใครถ้าปรุงแต่งไปหาใครก็รู้ตัวทันมีการพยายามกระทำอะไรขึ้นมาก็รู้ทันแต่ไม่หลงไปเป็นผู้กระทำมันคิดอะไรถึงใครมาก็รู้ตัวทันแต่ไม่หลงไปเป็นคนคิดถึงใครเข้าใจไหมไม่หลงไปเป็นผู้คิดถึงใครอย่างนั้นก็เอาการคิดถึงคนนั้นคนนี้เป็นเครื่องอยู่สิไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ว่าไม่ต้องคิดถึงใครแต่ถ้ามันคิดถึงใครในขณะที่เราอยู่คนเดียวเราก็ต้องรู้ตัวทันเพราะว่าเราจะได้ไม่เป็นคนคิดถึงใครเป็นเครื่องอยู่แต่เราเป็นการรู้เท่าทันแล้วรู้เท่าทันแล้วก็ไม่ได้รู้เท่าทันแล้วก็ค้างรู้เท่าทันไว้นะเป็นเครื่องอยู่ค้างรู้เท่าทันไว้เป็นเครื่องอยู่ก็ไม่รู้ไม่ค้างรู้เท่าทันไว้เป็นเครื่องอยู่แล้วก็รู้เท่าทันแล้วก็แล้วไปมันปรุงอะไรขึ้นมาใหม่ก็รู้อีกมันปรุงอะไรขึ้นมาก็รู้อีกแต่ไม่มีใครเข้าไปยึดถือมันรับรู้อย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยไม่มีอะไรเป็นเครื่องอยู่เลยแค่รับรู้รับทราบแค่รับรู้รับทราบอย่างเดียวแค่รับรู้รับทราบอย่างเดียวตาหูจมูกลิ้นกายใจหกประตูแค่รับรู้รับทราบทั้งหมดไม่มีอะไรอาศัยอะไรเป็นเครื่องอยู่เลยแค่รับรู้รับทราบแค่รับรู้รับทราบหรือเขาแปลพุทธพจน์มาว่าพยะพุทธเจ้าแต่พยะถ้าเธอสักแต่ว่ารู้ถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจเธอสักแต่ว่ารู้เธอก็จะไม่มีตัวตนของเธอในโลกนี้ไม่มีตัวตนของเธอในโลกหน้าเธอจะสิ้นกิเลสและพ้นทุกข์บรรลุนิพพานไม่มีอะไรเป็นเครื่องอยู่เลยไม่มีอะไรเป็นเครื่องอาศัยเลยแค่รับรู้รับทราบทุกอย่างทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกขณะปัจจุบันทำไมจึงเราจะต้องอยู่คนเดียวล่ะถ้าเราไม่อยู่คนเดียวเราไม่รู้เลยว่าเราเอาอะไรเป็นเครื่องอยู่เราบอกว่าเราสบายแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมบางคนบอกว่าเราใจเราสบายเราไม่ทุกข์อะไรเราพ้นทุกข์แล้วแต่เราอยู่นะดูหนังฟังเพลงช้อปปิ้งอยู่กับการกินอยู่กับการทำงานบ้านเป็นเครื่องอยู่เราอยู่ได้ทั้งวันเลยมีงานบ้านให้ทำทั้งวันบางคนเข้าครัวทั้งวันเลยถ้าจะไม่ออกจากครัวเลยมีการทำครัวชอบมากเลยทำครัวเสร็จทำนู่นทำนี่ทำนั่นเป็นเครื่องอยู่ไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเลยอยู่มันเฉยๆนี่แหละนั่งก็ได้เดินก็ได้เดินไปเดินมาได้แต่ไม่ใช่ว่านั่งหลับตารู้ลมหายใจเข้าออกพุทโธเป็นเครื่องอยู่นะคือไม่เอาอะไรเป็นเครื่องอยู่เลยอยู่ตัวคนเดียวโดดๆเลยอยู่โดดๆด้วยใจของตัวเองจริงๆไม่เอาอะไรเป็นเครื่องอยู่เลยอะไรที่เข้ามาทำประตูต้องหกทุกขณะปัจจุบันแค่รับรู้รับทราบแค่รับรู้รับทราบแค่รับรู้รับทราบมันเกิดขึ้นเองแล้วก็ดับไปเองมันรูปมีหน้าที่เข้ามาแล้วรูปก็มีหน้าที่ดับไปเองเสียงมีหน้าที่เข้ามาให้ได้ยินแล้วเสียงก็มีหน้าที่ดับไปเองกลิ่นมีหน้าที่เข้ามากระทบจมูกมีหน้าที่กลิ่นมีหน้าที่ดับไปเองรสมีหน้าที่มากระทบลิ้นแล้วรสก็มีหน้าที่ดับไปเองเราไม่ใช่ทำเกิดทำดับสิ่งใดมากระทบผิวกายก็แล้วก็นับมีหน้าที่ดับไปเองส
สิ่งใดที่ปรากฏขึ้นมาในใจปรากฏอาการขึ้นมาในใจทุกคิดทุกอาการไม่ว่าจะสบายไม่สบายจะไม่ว่าจะคิดจะนึกจะตึกจะตอนจะปรุงแต่งจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์จะผ่องใสจะเศร้าหมองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเองให้ได้รับรู้แล้วก็ดับไปเองทุกอย่างเกิดขึ้นมาเพื่อให้ได้รับรู้แล้วก็ดับไปเองไม่มีใครต้องไปพยายามรับรู้เพราะมันเป็นธรรมชาติการรับรู้เป็นธรรมชาติเกิดมาปุ๊บมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ต้องรับรู้ตามปกติไม่ใช่ว่ามีตาไว้แล้วก็ต้องไปคอยจ้องรับรู้ว่าถึงจะมองเห็นก็เห็นนั่งเพราะมีตาพอใครเข้ามาก็เดินเห็นก็เดินเข้ามาเห็นเลยทุกคนมีหูเนี่ยมันก็ต้องได้ยินเนี่ยหลวงตาพูดปุ๊บทำไมเอาอะไรเป็นสำลีไปอุดหูนะบอกให้หันไปคุยกันด้วยเสียงหลวงตาดังระขนาดเนี้ยบอกไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินแต่ถ้าไปคุยกันอ่ะมันไม่รู้ว่าหลวงตาพูดว่าอะไรแต่เสียงได้ยินการรับรู้เนี่ยมันไม่ต้องรับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรธรรมชาติมันแค่ได้รับรู้ธรรมชาติมันแค่ได้รับรู้นั่นแหละคือธรรมชาติมันแค่ได้รับรู้ไม่จำเป็นต้องว่าต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไหมไม่ต้องคือเพราะธรรมชาติมันต้องทำสร้างขึ้นมาธรรมชาติมันสร้างเรามาธรรมชาติเราสร้างมาให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีขาหน้ามันเลยเป็นธรรมชาติที่สร้างมาให้เรารับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ประตูเพราะฉะนั้นไอ้6ประตูเนี่ยเราไม่ต้องไปจ้องมันหรอกที่จะรู้มันเป็นธรรมชาติต้องรู้เพราะเป็นธรรมชาติจะทำให้มันไม่รู้ไม่ได้เสียงดังตะขนาดเนี่ยเสียงลงตาเราก็บอกว่าไม่ได้ยินมันได้ยินแต่ถ้าหันไปคุยกันเนี่ยมันได้ยินแต่เสียงแต่ไม่รู้ว่าลงตาพูดว่าอะไรแค่นั้นเองแต่ธรรมชาติที่บอกว่าได้ยินเสียงมันเป็นธรรมชาติของการรับแต่ธรรมชาติต้องรู้ว่าลงตาพูดว่าอะไรมันเอาสัญญาเอาสมมติที่เราเรียนเขียนอ่านมาเป็นภาษาไทยมาฟังมาทำความเข้าใจถึงจะรู้ได้ต้องเอาสมมติที่เราเนี่ยของขันห้าไปเราเรียนเขียนอ่านมาบวกกับรู้มันถึงจะเข้าใจได้ถ้าสมมติว่าลงตาเป็นชาวต่างชาติที่เราไม่รู้จักพูดภาษาต่างชาติที่เราไม่เคยรู้จักภาษาแขกภาษาจีนภาษาเยอรมันภาษารัสเซียภาษาอะไรก็ได้ในโลกที่เราไม่รู้จักลงตาเป็นคนไม่ใช่คนไทยลงตาพูดอะไรเราได้ยินเสียงไหมได้ยินแต่ไม่รู้ความหมายเพราะธรรมชาติทุกภาษาไม่รู้กันแต่ความได้ยินเป็นธรรมชาติต้องได้ยินแต่ไม่รู้ความหมายดังนั้นการรับรู้ไม่จำเป็นต้องไม่ต้องการความหมายถ้าเราแค่สักแต่ว่ารับรู้สักแต่ว่าแค่รับรู้ไม่จำเป็นต้องรับรู้ความหมายแค่สักแต่ว่ารับรู้ส่วนต้องการความหมายคือการใช้ชีวิตประจำวันดำเนินชีวิตประจำวันนั่นคือต้องเข้าใจความหมายเราเรียนเขียนอ่านคือการต้องใช้ชีวิตให้มีความเป็นอยู่ได้การติดต่อสัมพันธ์การทำการงานจะต้องใช้รู้บวกกับสมมติแต่ธรรมชาติรู้แท้แค่รู้ไม่ต้องการสมมติถ้าเราแยกออกว่าอะไรเป็นสมมติอะไรเป็นรู้แท้เราก็ไปอยู่กับรู้แท้แล้วก็สมมติใช้อย่างสมมติสมมติใช้อย่างสมมติรู้แท้เป็นวิมุตติถ้าอย่างเงี้ยเราก็จะไม่สับสนนั้นเราจะต้องอยู่ตัวคนเดียวอยู่ตัวคนเดียวไม่ใช่มานั่งหลับตาพุทโธหรือกำหนดอะไรนะหรือมานั่งดูลมหายใจก็อยู่ตัวคนเดียวแล้วก็ดูที่ว่าเราก็เดินไปเดินมาธรรมดานี่แหละแต่เพื่อจะดูเพื่อรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่อย่างรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเป็นธรรมชาติปกติอยู่ตลอดเวลาไหมหรือเราไปอยู่กับการกระทำพยายามจะทำอะไรให้เป็นอะไรภายในจิตเราหรือเราไปอยู่กับการคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ไม่ใช่อยู่กับรับรู้ว่าตัวเรากำลังคิดอะไรตัวเรากำลังคิดไม่ต้องว่าคิดอะไรนะแต่คิดอะไรเนี่ยคือมันเอาสมมติเราบวกคือรู้ว่าตัวเรากำลังคิดแต่ไม่ต้องรู้ว่าตัวเราคิดอะไรแต่ธรรมชาติเราไม่ต้องรู้ว่าตัวเราคิดอะไรแต่ไม่ต้องยาลากยาวไปถึงว่าตัวเราคิดอะไรหรอกก็คือแค่รู้ว่าตัวเรากำลังคิดแค่รู้ว่าตัวเรากำลังเดินไปเดินมาหันซ้ายหันขวาแค่รู้หรือสัตว์ธรรมรู้หรือแค่รับรู้ทั้ง6ประตูอย่างตลอดเวลาเดินไปเดินมาดังนั้นถ้าเราไม่อยู่ตัวคนเดียวเนี่ยตาเราไม่เอาไปมองอะไรที่มันจะหลงไปหูก็ไม่ไปฟังอะไรที่จะทำให้เพลินไปจมูกก็ไม่ไปดมอะไรที่ทำให้มันเพลินไปลิ้นก็ไม่ไปกระทบอะไรกับสิ่งที่มันทำให้เราพอใจไม่พอใจตาก็ไม่ไปมองอะไรสิ่งที่พอใจไม่พอใจหูก็ไม่ไปฟังอะไรที่พอใจไม่พอใจจมูกลิ้นกายก็ห้าประตูภายนอกเนี่ยไม่เอาไปกระทบอะไรกับสิ่งที่พอใจไม่พอใจมันก็ปฏิบัติง่ายแล้วตอนเนี้ยเราก็มาอยู่คนเดียวอย่างสมมติในที่นี้เราก็เดินเข้ามาเดินคนเดียวเดินไปเดินมาสะพานข้ามน้ำเนี่ยเราก็เดินไปเดินมาคนเดียวเราไม่ต้องเรียกว่าเดินจงกรมก็ได้ก็คือเดินไปเดินมาเพื่ออยู่คนเดียวแล้วก็ห้าประตูภายนอกไม่เอาไปเพลินใจกับอะไรแล้วเป็นเครื่องอยู่ตอนนี้ฝึกง่ายแล้วเหลือประตูใจประตูเดียวเราก็รับรู้ที่ประตูใจว่าในประตูใจเนี่ยมันเป็นรู้หรือมันไปเป็นการกระทำไปเป็นแอคชั่นหรือไปเป็นการแสดงหรือไปคิดเป็นผู้ไปคิดเป็นผู้ไปปรุงแต่งไปผู้พยายามจะทำอะไรเป็นอะไรหรือแค่รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับมันไปเองรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจแล้วมันก็ดับมันไปเองแค่รับรู้อย่างธรรมชาตินะแต่ถ้าเราไปตั้งรู้ไว้มันรับรู้อย่างผิดธรรมชาติเพราะว่าอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ประตูเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นมากระทบมันมีหน้าที่ต้องรับรู้ของมันเองไม่ใช่เกี่ยวกับเราเป็นหน้าที่ของธรรมชาติสร้างมามันรับรู้ของมันเองมีตาไม่บอดตาก็ต้องมองเห็นของมันเองไม่ต้องไปคอยตั้งไว้จ้องมองไว้เดี๋ยวใครเข้ามาจะได้เห็นไม่ต้องหรอกไม่ต้องไปจ้องมองใครเข้ามาจะได้เห็นใครเข้ามาก็มองเห็นเลยพอมีเสียงดังขึ้นมามันได้ยินเลย
ถ้าเราไม่ต้องการความหมายนะได้ยินขึ้นมาเลยนั่นแหละคือธรรมชาติรู้จมูกอะพอไม่กินอะไรเข้ามาปุ๊บมันได้กินเลยพออะไรไปกินเอาอะไรใส่ปากไปแค่นั้นแหละมารู้เลยมันเป็นธรรมชาติแล้วก็บอกว่าไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้ได้มั้ยมีตาไม่บอดคนเดินมาไม่ต้องเห็นไม่ต้องเห็นก็ไม่ได้มีเสียงลูกตาดังตะการหนาเนี่ยไม่ต้องได้ยินไม่ต้องได้ยินมันก็ต้องได้ยินไม่ต้องการความหมายนะหมายถึงว่ารู้เนี่ยคือรู้อย่างธรรมชาติแค่รู้ว่ามีเสียงรู้ว่าเห็นรู้ว่าได้กินรู้ว่ารู้รสรู้ละว่ามีสิ่งอะไรมาสัมผัสไม่ต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแค่รู้เนี่ยคือธรรมชาติแต่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่ต้องใส่เจตนาเข้าไปอันนั้นเป็นปรุงแต่งเป็นสมมติมาช่วยแล้วก็รู้ทางใจก็แค่รู้แต่อย่าใส่เจตนาก็ใส่เจตนาปรุงแต่งตรงนี้สำคัญนะถ้ารับรู้ทางประตูใจไร้เจตนาคุณพ้นทุกข์ได้ทำไมลูกตาพูดจะยืดยาวเพื่อเปรียบเทียบมาต้อง6ประตูเพราะจะเห็นว่าประตูทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายคุณไม่ได้ใช้เจตนาเลยในการรู้แต่พอคุณรับรู้ทางประตูใจคุณปรุงแต่งแหลกลาเลยมั่วตัวกันหมดเลยเพ่งมั่งจ้องมั่งอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนี้จะเอาอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้โอ้ยก็มันเป็นธรรมชาติรับรู้เราเลยเปรียบเทียบตั้งนานว่าเนี่ยเวลารับรู้ตาคุณต้องจ้องไหมคุณก็บอกไม่ต้องจ้องรับรู้ประตูใจมันก็ไม่ต้องจ้องรับรู้ประตารับรู้ประตูตาประตูหูเนี่ยเสียงของตาดังตั้งขนาดเนี้ยมันต้องเพ่งไหมถึงจะได้ยินต้องเพ่งไหมถึงจะเห็นแต่ทำไมรับรู้ทางประตูใจต้องเพ่งอ่ะมันเป็นการรับรู้ตามธรรมชาติพออะไรมีกระทบปุ๊บทางไหนอ่ะกระทบทางตาก็ต้องเห็นกระทบทางหูก็ต้องได้ยินกระทบทางจมูกก็ต้องได้กลิ่นกระทบทางลิ้นก็ต้องรู้รสกระทบทางใจก็ต้องรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจโดยไม่ต้องจ้องโดยไม่ต้องเพ่งโดยไม่ต้องตั้งใจโดยไม่ต้องใส่เจตนาแต่ถ้าจะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรต้องใส่เจตนาเข้าไปเพื่อว่าการดำเนินชีวิตในทางโลกไอ้การใส่เจตนามันเป็นสมมุติแต่การรับรู้อย่างธรรมชาติไม่ต้องใส่เจตนาเข้าไปเป็นธรรมชาติของวิมุตต์คือธรรมชาติของความรู้อย่างธรรมชาติเรียกว่าวิมุตต์ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราไม่ปฏิบัติมั่วๆหน้าดูเลยแต่ละคนปฏิบัติมั่วส่วนใหญ่มั่วที่ประตูใจเนี่ยคอยถามอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่าไปดูสิในไฟล์เสียงทั้งหมดทั้งไม่รู้กี่ร้อยไฟล์เสียงยุ่งแต่เรื่องประตูใจนี่แน่เลยมันก็รับรู้อย่างธรรมชาติเข้าใจไม่เป็นเนี่ยพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสัพพยะแต่เธอรับรู้อย่างธรรมชาติทั้ง6ประตูเนี่ยเธอก็พ้นทุกข์แล้วก็แค่นั้นแหละเขาก็ฟังกันง่ายสมัยนั้นน่ะแล้วเราดูดิพอรับรู้ตรงประตูตารับรู้ตรงประตูตาบอกว่าคนสวยคนหล่อให้เห็นคนสวยคนไม่หล่อเดินเข้ามาให้ไม่เห็นมันทำได้ไหมไม่ได้มันต้องเห็นอย่างตามความเป็นจริงอย่างที่มันเข้ามาแหละคนพิการคนเป็นอะไรคนเจ็บป่วยคนสบายคนสวยคนหล่อเข้ามาคนอ้วนคนผอมคนตัวสั้นตัวเตี้ยตัวยาวเข้ามามันก็ต้องรับรู้เขาอย่างเห็นเขาอย่างที่ตามที่เขาเป็นจริงเรียกว่ารับรู้เขาอย่างตามที่เป็นจริงเสียงเนี่ยเดี๋ยวเสียงดังหน่อยเสียงค่อยคนนั้นพูดคนนี้คนพูดหมายพูดค่อยคนเสียงเสียงลูกตาพูดหมายพูดดังมันก็ต้องรับรู้ตามความเป็นจริงเราก็ไปสกัดบอกว่าเสียงขอให้ฉันได้ยินแต่เสียงเพาะๆหูเอ๋ยขอให้ฉันได้ยินแต่เสียงเพาะๆถ้าเสียงไหนไม่เพาะขอให้ฉันไม่ได้ยินมันจะทำได้ไหมมันไม่ได้มันฝ่าฝืนธรรมชาติตาเอ๋ยถ้าไหนสวยหล่อขอให้ฉันได้เห็นคนไหนไม่สวยไม่หล่อขอให้ฉันไม่เห็นมันจะได้ไหมล่ะจมูกเอ๋ยขอให้เจ้าได้กินแต่หอมๆกินเหม็นขอให้เจ้าอย่าได้กินมันไม่ได้ล่ะประตูทั้ง6เนี่ยประตูใจก็เหมือนกันเราบอกว่าใจเอ๋ยขอให้เจ้ารู้แต่สิ่งที่เจ้าพอใจสิ่งที่เจ้าไม่ถูกใจเจ้าจงอย่ารู้ใจที่โป่งโล่งเบาสบายขอให้เจ้ารู้ใจที่ไม่โป่งไม่โล่งไม่เบาสบายขอให้เจ้าจงไม่รู้เป็นไปได้ไหมแต่เวลาปฏิบัติตามประตูใจจะไม่เอาใจที่ไม่ให้รับรู้ใจที่ไม่โป่งโล่งเบาสบายจะให้รับรู้แต่ใจที่โป่งโล่งเบาสบายที่ว่างๆอย่างเดียวแต่ใจไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาไม่สบายไม่ว่างไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมเอาแล้วมันจะเป็นไปได้มั้ยธรรมชาติอ่ะเลยหลวงตาพยายามเปรียบเทียบทั้งประตูตาหูจมูกลิ้นกาย5ประตูให้เห็นว่าชัดๆว่าเราปฏิบัติผิดเรารับรู้ทางประตูใจอย่างผิดธรรมชาติเพราะมันเป็นอย่างนี้เราจะให้มันเป็นอย่างนั้นพอมันเป็นงั้นเป็นอย่างนี้พอบอกว่าคนไม่สวยคนไม่หล่อเดินเข้ามาในนี้พอตาไปเห็นปั๊บเราไม่ต้องการเห็นคนสวยคนหล่อออกไปอย่างเงี้ยแล้วให้คนสวยคนหล่อเข้ามาโอ๊ยเราทําอย่างนี้เราทุกข์ตายเลยทั้งวันพอเราเห็นคนไม่สวยไม่หล่อออกไปเราต้องการแค่เห็นคนสวยคนหล่อถ้าอย่างนี้เราทุกข์ทั้งวันเลยเนี่ยที่เราเป็นทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยมันทุกข์อยู่ที่ประตูใจน้อยกว่าที่ไปทุกข์กับประตูอื่นนั้นนะที่หลานจะมาทำให้ป้าไม่สบายใจสักทีใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าทำตลอดเวลาแต่ทางประตูใจเนี่ยทุกข์เป็นส่วนใหญ่ทุกข์ที่ประตูใจมันทุกข์กับใจคนตลอดเวลาเลยคืออย่างนี้จะให้รับรู้อย่างนี้ไม่รับรู้อย่างนี้จะเอาอย่างนี้ไม่เอาทุกข์อยู่แค่นี้เนี่ยที่เป็นแต่อย่างเงี้ยพอก็เทียบกับประตูตาทำได้ไหมเงี้ยพอคนสวยคนหล่อมาเอาไว้คนนี้เข้ามาได้เอาไว้คนไม่สวยไม่หล่อมาไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการรู้พอไปเจอภาพอะไรไม่ถูกใจต่อไปเอาไว้ไม่ต้องการเห็นโอ้ถ้าคุณทำอย่างเงี้ยคุณเพี้ยนแน่นอนแหละการคนเพี้ยนเขาก็ว่าคุณเพี้ยนแล้วคุณก็ทุกข์มากกว่าใครเลยเ
พราะคุณไม่ยอมรับรู้อะไรตามความเป็นจริงคุณจะรับรู้ทุกอย่างหน้าเดียวที่คุณชอบนี่นะที่เราทุกข์ร้องห่มร้องไห้กันที่มันแทบจะเป็นบ้าเป็นหลังในการฝึกจิตแล้วผิดพลาดกันเนี่ยเราผิดธรรมชาตินั้นท่านจึงกล่าวว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่แหวนสุจินโนมั้งถ้าเราจำไม่ผิดท่านบอกว่าไอ้ที่ทุกข์เนี่ยเพราะว่ามันพยายามฝืนความจริงเราพยายามฝืนความจริงมันเลยเป็นความทุกข์เพราะเราพยายามไปรับรู้มันที่ฝืนความจริงเราไม่ยอมรับรู้มันอย่างความถ้าเธอสักแต่ว่ารับรู้มันทุกอย่างตามความเป็นจริงทั้ง6ประตูมันก็เป็นยถาภูตญาณทัศนะคือเป็นประตูก้าวข้ามโลกไปสู่พระนิพพานแล้วคือรู้เห็นหรือรับรู้ทุกอย่างและยอมรับตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นทุกขณะปัจจุบันที่รับรู้ตรงแค่นี้เนี่ยต้อง6ประตูรับรู้และยอมรับตามความเป็นจริงอย่างที่รับรู้โดยไม่ฝ่าฝืนธรรมชาติก็พ้นทุกข์แล้วแต่ที่มันทุกข์เพราะว่าอย่างนี้จะเอาอย่างนี้ไม่เอาอันไหนชอบจะดึงเข้าหาตัวอันไหนไม่ชอบพยายามผลักสายเอามือออกไปก็กลายเป็นมือหนึ่งอ่ะเข้าหาเอามือหนึ่งเอาความกระหายในอกตัวเองอีกมือหนึ่งอ่ะพยายามจะผลักสายออกไปอย่างนี้มันก็ทุกข์ตายไปที่ประเดิมเนี่ยแต่เราถ้าเรารับรู้ตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นมันก็ไม่มีทั้งดูดถ้าไม่มีทั้งผลักไม่หนีกับอะไรไม่เอาใจตัวเองไปหนีกับอะไรรับรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงมันก็เป็นธรรมชาติเลยไอ้นี่แน่ที่บอกว่าเราจะพ้นทุกข์ได้ถาวรพ้นเราจะทำยังไงที่จะพ้นทุกข์อย่างถาวรก็คุณจะไปเป็นธรรมชาติอย่างปกติธรรมดาอย่างที่มันเป็นเพราะธรรมชาติมันรับรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นแต่เราจะไม่ให้รับรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นอันไหนชอบเราจะเอาไว้อันไหนไม่ชอบเราจะผลักมันออกไปไม่ยอมให้รับรู้ถ้าเรารับรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นสักแต่ว่ารับรู้ไม่ดูดไม่ผลักแล้วก็ไม่หนีแล้วก็พ้นทุกข์กันทุกคนแล้วกลับบ้านได้เลยไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องปฏิบัติต้องทำอะไรเลยอยู่เดินไปไหนอยู่คนเดียวก็เห็นใจตัวเองตลอดเวลาว่าไม่ดูดไม่ผลักไม่ติดไปกับอะไรเลยไม่ดูดไม่ผลักไม่ติดไปกับอะไรไม่หนีอะไรแค่รับรู้แค่รับรู้ทุกอย่างไม่หลงไม่เอาอะไรเป็นเครื่องอยู่เลยภายนอกอ่ะเอารูปเอาไอ้พวกโทรศัพท์มือถือเล่นแชทเล่นไลน์เล่นโทรศัพท์มือถือเอาวิทยุโทรทัศน์เอาคนนั้นเอาการคุยเอาการช้อปปิ้งเป็นเครื่องอยู่ไม่เอาอะไรเป็นเครื่องอยู่เลยแล้วก็อ่านใจตัวเองทุกขณะปัจจุบันอยู่คนเดียวอ่ะทั้ง6ประตูไม่เอาอะไรเป็นเครื่องอยู่เลยได้แต่แค่รับรู้รับทราบแค่รับรู้รับทราบแล้วประตูใจก็ไม่หลงคิดถึงคนนั้นคนนี้เป็นเครื่องอยู่ไม่เอาใจที่โปร่งโล่งเบาสบายเป็นเครื่องอยู่ไม่เอาการกำหนดอะไรไว้เป็นเครื่องอยู่ไม่เอาคำบริกรรมอะไรเป็นเครื่องอยู่รับรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงทุกขณะปัจจุบันคุณพ้นทุกข์แล้วนี่แน่พระเจ้าตัดอย่างนี้กับภริยาแล้วกับพระมรุกยบุตรและท่านกับลูกอรหันต์